Next Beyond Concert มอสทาทาเฟสทูเฟสเอาใจสาวกคอเพลงยุค90ดึงมอสทาทาระเบิดความมันแดนกระจายงานนี้ขอเอาใจสาวกคอเพลงยุค90ค่ะที่ชื่นชอบมอสปฏิพันธ์และอมิตาทาทายังทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกันสนั่นดังลั่นกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อบริษัทเน็กคอมพานีผู้นำสื่อวิทยุณจุดขายใน Modern Trade ค่ะและ Convenience Store ค่ะจัดคอนเสิร์ตสุด Exclusive ขึ้นให้กับแฟนๆ Nest มาอย่างต่อเนื่องค่ะงานนี้คุณวิญญาลักษณ์โซรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NEXT จำกัดขอเอาใจวัยรุ่นยุค90ค่ะจัดคอนเสิร์ต Exclusive ให้กับแฟนๆค่ะล่าสุดในครั้งนี้ Next Beyond Concert มอสทาทา Face to Face ดึงนักร้องขวัญใจวัยรุ่นในยุค90ค่ะที่เป็นที่โด่งดังมากๆมอสทาทามาร้องเพลงบนเวทีเดียวกันค่ะหลังจากห่างหายไปนานค่ะสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทั้งคู่ได้ขนเพลงฮิตติดหูมากมายค่ะมาฝากแฟนๆให้ได้แดนซ์กันแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆอย่างแน่นอนค่ะก็จริงๆงานวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่าภูมิใจมากที่มีศิลปินระดับโอ้โหเรียกว่าทั้งประเทศและทั้งโลกเนี่ยนะฮะมาร่วมงานกับเราของชาว Next นะครับก็จริงๆก็ท้าวความหมายจากครั้งที่แล้วที่เราจัดคอนเสิร์ตนะครับบิยอนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จมากพอสมควรก็เลยมีครั้งนี้ที่เราคิดว่ามีธีมระหว่างคุณมอสคุณทาทาเข้ามาก็คิดว่าคงจะเป็นอะไรที่เราคงจะต้องทำไปเรื่อยๆนะครับกับงานมีความสุขค่ะได้อยู่กับพี่ชายทีไรก็มีความสุขทุกทีเนาะวันนี้ที่แปลกไปก็คือมีลูกกันมีลูกของเรามาเล่นกันนะคะเมื่อกี้ก็เพิ่งลง IG ไปว่าลูกได้ไปขึ้นไปแดนซ์บนเวทีกันก่อนไปแล้วน้องสวรรค์กับน้องเรย์ขึ้นไปเซิร์ฟบนเวทีให้คุณพ่อคุณแม่คือไปซาวด์เช็คให้เรียบร้อยไปแล้วค่ะสนุกดีค่ะค่ะคือผมอยากจะถามนะครับว่า Next คิดได้ยังไงคือพวกเรายังไม่คิดเลยว่าเราจะมีวันนี้นั่นแหละสิหลังจากที่ใช้คำว่าออกเทปกันนะครับเพราะตอนยุคเทปเลยใช่ไหมเทปค่ะต้องขอบคุณจริงจริงตั้งแต่ออกอัลบั้มมอสซาทามาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับก็หลังจากวันนั้นเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตเดียวเนาะตาที่สนามกีฬาอะไรสักอย่างจริงๆแล้วมันมีอีกถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยมีอีกแค่1หรือ2คอนเสิร์ตเท่านั้นเองใช่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะคะแล้วก็จะมีตามผับที่เราไปไม่นับอ่ะแล้วก็มาเป็นครั้งนี้เลยฉะนั้นครั้งนี้เราสองคนฟินมากที่แบบคือเดินเข้ามาไม่คิดแบบเฮ้ยแบ็คดงแบ็คดอกแบบไฮโซคือมีอยู่ครั้งหนึ่งคือย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีแล้วเนี่ยมอสทาทาเนี่ยสนามทบสนามสนามทบแล้วก็เล่นกันไม่เรื่อยๆจนคนเหลือประมาณสัก100คนไม่หยุดก็มีฝนตกหรือแบบประกาศวันผิดอะไรก็มีเจอมาหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคือได้กลับมาเป็นแบบคือชื่อคอนเสิร์ตว่ามอสทาทาเลยเนี่ยหลังจากย้อนกลับไปเนี่ยไม่มีแต่เจอกันแบบคอนเสิร์ตอื่นใช่มีทาทาไปแจมไปแจมเป็นแขกรับเชิญพี่มอสมีพี่มอสมาแจมคอนเสิร์ตทาทาแต่ถ้าจะเป็นมอสทาทาเฟสทูเฟสอะไรไม่มีรู้สึกว่าคือต้องขอบคุณ Next จริงๆนะครับที่ใช่ที่โอ้โหที่เห็นค่าคุณค่าพวกเราครับโอ้โหอย่างนั้นเลยครับที่เล็งเห็นคุณค่าของเราทีนี้พอวันนี้มันจะมีเพลงอะไรที่แบบว่าเหมือนคนที่เป็นแฟนคลับเราอะไรเงี้ยกลับมาก็อุ๊ยฉันนึกถึงตอนวัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันเองค่ะเดี๋ยวไปคือเอาอย่างนี้แล้วกันคุณดิฉันว่าคุณนั่งกันไม่ติดเก้าอี้แน่ๆค่ะจริงสำหรับแฟนรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มทราบตามติดข่าวคัดประเด็นเด็กของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะรับรองว่าส้มทราบจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวคัดถึงคนในแวดวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มทราบบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ